กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานพิธีแต่งตั้งและมอบสายสะพายให้แก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานคร2022รวมถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานคร2022เพื่อทำหน้าที่ในเชิงสัญลักษณ์ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความสำคัญในการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกภูมิภาคทุกจังหวัดของประเทศทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาที่ได้รับการแต่งตั้งเหล่านี้ในขณะที่รองกลางทัพปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการเฟ้นหาทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬารวมถึงทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาที่จะมาช่วยในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวางไว้แน่นอนก็จะมีการจัดประกวดมิสทัวริซึมนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่3นะฮะซึ่งการที่มีการประกวดตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีที่แล้วก็คือ2022นะปีนี้เป็น2023ไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นการริเริ่มที่ดีที่เราเอาเยาวชนของเราหรือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวการกีฬาของแต่ละจังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดของตัวเองซึ่งในเมื่อเรามาเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทำการประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆในจังหวัดของเราว่าจังหวัดของเรามีแหล่งท่องเที่ยวอะไรที่เป็นจุดเด่นเรามีกีฬาอะไรที่จังหวัดเรานิยมเล่นกันแล้วก็มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในปีนี้ก็มีเรื่องของการประกวดระดับเยาวชนก็คือเรื่องของเด็กนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เริ่มที่จะต้องต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคิดว่าทุกอย่างเนี้ยมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราการที่เรามีเป็นมิสทัวริซึมหรือเป็นส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬาแล้วหรือเป็นเรื่องของเยาวชนพวกคิดเนี่ยนะฮะก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแต่เราจะแปลสภาพคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ตรงนั้นเนี่ยจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าได้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นหลักของพวกเรามากกว่าโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ช่วยแล้วก็การกีฬาประเทศไทยพวกเราก็ต้องพยายามค้นหาสืบเสาะแล้วก็แปลจากคุณค่าให้เป็นมูลค่าให้ได้มากที่สุดเพราะการที่ว่าประเทศไทยขณะนี้พวกเราก็ถือเป็นเครื่องจักรหนึ่งในการเร่งเศรษฐกิจจากการที่มีสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือหยุดชะงักในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี63และ64ซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดว่าประเทศไทยเราเปิดแล้วเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นฟูแล้วแต่เครื่องจักรที่สามารถกระตุ้นให้เศรษฐกิจเดินหน้าได้เร็วที่สุดก็คือหมวดของการท่องเที่ยวและการกีฬาเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยมีการสร้างตัวแทนในลักษณะของนางงามประจำจังหวัดเพื่อเป็นมิสของการกีฬามิสของการท่องเที่ยวและคิสของการกีฬาคิสของการท่องเที่ยวพร้อมบวกอีก50เขตในกรุงเทพมหานครสิ่งเหล่านี้พวกเราคงจะต้องบูรณาการกันในหลายๆภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่ากรุงเทพหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอีก76จังหวัดพวกเราก็คงจะต้องเอามิสหรือคิสเหล่านี้เนี่ยมาเป็นผู้ประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราว่าจังหวัดเราดีจังหวัดเรามีจังหวัดเราจะทำอะไรเพื่อทำให้เกิดมูลค่าสูงสุด